คดีของคุณแตงโมถ้าเอาตามขั้นตอนตอนนี้เรื่องถึงอัยการแล้วเดี๋ยว27พฤษภาคมอัยการนัดฟังคำสั่งนะครับว่าจะสั่งฟ้องต่อศาลหรือไม่ระหว่างนี้เนี่ยยังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่หยุดนิ่งเพราะกำลังค้นหาความจริง อีกมุมหนึ่งที่รู้สึกว่าการแถลงข่าวเมื่อวันก่อนมันไม่ตรงใจมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาตามมาตั้งแต่ต้นผมกำลังพูดถึงคุณอัจฉริยะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้เดินหน้าครับไปยื่นหนังสือถึงแพทยสภาต้องการให้สอบคุณหมอคนวินิจฉัยบาดแผลของคุณแตงโมว่าผิดจรรยาบรรณตามวิชาชีพหรือไม่เนื่องจากว่าจำนวนแผลที่พิสูจน์ในแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งคือมันมีจำนวนที่ไม่ตรงกันสองไม่ยอมบอกที่มาของบาดแผลและสามคุณอัจฉริยะสงสัยว่าแผลเนี่ยมันมีข้อมูลปรากฏว่าข้อมูลอ้างอิงที่ตำรวจเอามาแถลงที่บอกว่าเป็นแผลจากคนต่างประเทศเอาใบพัดเรือมาลองทำให้ดูแล้วบอกมันแผลเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันอันนั้นมันก็ไม่ใช่นะฮะที่เราพบเห็นเนี่ยที่เป็นหลักฐานชัดเจนก็คือว่าบาดแผลครั้งแรกเนี่ยพบ11แผลแล้วต่อมาไปผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่2ที่สถาบันนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยกลายเป็น22แผลแล้ววันที่แถลงข่าวของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1เมื่อวันที่26เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นอีก4แผลซึ่งไม่รู้เพิ่มมาขึ้นมาได้ยังไงซึ่งกลายเป็น26แผลซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่หมอนิติเวชเนี่ยนะครับไม่ยอมบอกครั้งแรกว่าทำไมถึงพบแค่11นะครับแล้วทำไมถึงภายหลังมาพบ22คุณอัจฉริยะพูดถึงภาพจำลองแผลใบพัดที่ตำรวจนำมาแถลงครับคุณผู้ชมก็คือภาพนี้ไม่จริงเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งภาพนะฮะที่เป็นขาของคนจริงๆเลยอ่ะแล้วอ้างว่าเป็นแผลของชาวต่างชาติที่ถูกใบพัดเรือบาดเหมือนกันบอกเป็นลักษณะเดียวกันภาพนี้คือคุณอัจฉริยะบอกว่าสื่อต่างประเทศยืนยันแล้วว่าเป็นแผลที่เกิดจากมีดไม่ใช่ใบพัดแล้วตำรวจเอาภาพมาแหกตาประชาชนได้ยังไงการเก็บหลักฐานของตำรวจภูธรภาคหนึ่งไม่โปร่งใสใช่ไหมพอไปค้นดูเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้ทางเพจ Drama Addict เขาก็แชร์เพิ่มเติมเขาบอกว่าเว็บไซต์ The Sun นำเสนอข่าวนี้ไว้เมื่อตอนปี2562ผู้หญิงคนหนึ่งถูกของมีคมกรีดที่ขาข้างขวาและแผลก็ลึกประมาณ30เซนติเมตรเนี่ยความยาวของแผลนะ30เซนติเมตรแล้วแผลก็ลึกด้วยเธอเสียเลือดมากคุณหมอผ่าตัดไม่พบเศษแก้วและไม่ได้ระบุว่าถูกใบพัดเรือหรือว่าถูกวัตถุใดบาดแต่ตามข้อมูลบอกว่าเธอเนี่ยไปอยู่ใกล้กับขอบเวทีเต้นรำแล้วก็ถูกทำร้ายด้วยวัตถุปริศนาทำให้เกิดแผลที่ต้นขาด้านหลังเอาฟังดูแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรือไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ใช่ใบพัดอ่ะเออก็เลยสงสัยว่าแล้วภาพนี้ทำไมตำรวจไทยถึงเอามาในวันที่แถลงสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมค่ะแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากใบพัดเรือเหมือนกันลักษณะบาดแผลมันเหมือนกันเลยตอนนี้ยังงงอยู่เลยนะฮะคุณอัจฉริยะก็เลยอยากจะได้คำตอบว่าที่มาที่ไปของภาพนี้มาจากไหนกันแน่นี่คือประเด็นของบาดแผลแล้วก็มีการตั้งคำถามกันด้วยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกับทางคดีไหมใช่ไหมคะตำรวจเอามาใช้แบบนี้อ่ะนี่คือเรื่องของใบพัดเรืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทรายที่กำอยู่ในมือของคุณแตงโมเนี่ยแหละค่ะบ่งบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยกัดฟันแล้วก็กำทรายจนเสียชีวิตชุดสืบสวนเนี่ยไม่ได้มีการนำทรายในมือของคุณแตงโมหรือว่าทรายที่อยู่ในรองเท้าของคนบนเรือไปตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่ามีตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้ามาบงการแล้วก็ทำให้คดีเนี่ยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเห็นคุณอัจฉริยะบอกว่าตัวแทนของทางแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปด้วยซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงจะเดินทางไปที่ DSI อีกแล้ว อยากจะให้ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษอีกครั้งนะครับต้องยอมรับค่ะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนส่งต่อให้อัยการคราวนี้กระแสสังคมก็จะไปต่อที่อัยการเนี่ยแหละค่ะล่าสุดอาจารย์ปรเมศนะคะอินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันค่ะบอกว่าท่านไม่รู้สึกกดดันจะทำหน้าที่อย่างรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐานและรูปคดีไม่สามารถทำคดีให้เป็นไปตามกระแสสังคมที่มองว่าคดีนี้เป็นฆาตกรรมได้ส่วนเรื่องขั้นตอนการทำงานหลังจากได้รับสำนวนคดีก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเดี๋ยวจะพิจารณากันอย่างน้อยเนี่ยสามคนนะคะมาทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเอาดูกันทุกหน้าอย่างละเอียดส่วนมากใช้เว
ลาตรวจสอบท่านบอกไม่เกิน1เดือนค่ะและจากนั้นก็จะส่งความเห็นไปที่อัยการจังหวัดกับอธิบดีอัยการภาค1พิจารณาว่าจะมีข้อเห็นต่างหรือว่าต้องการพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมถ้ามีก็สามารถสั่งพนักงานสอบสวนกลับไปดำเนินการเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไม่มีก็จะพิจารณามีคำสั่งได้ทันทีระหว่างนี้ถ้าประชาชนมีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ยังส่งมาได้ค่ะถ้าข้อหาไหนที่มันยังเห็นว่ายังขาดนะถ้าตั้งข้อหาไม่ครบเราก็อาจจะสั่งให้พนักงานสวนตั้งข้อหาให้ครบหรือถ้าข้อหาไหนที่มันเกินและพยานหลักฐานมันไม่ถึงหรือมันไม่พอก็อาจจะต้องสั่งไม่ฟ้องเอ้ยก็เป็นปกติครับถ้าหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องคดีตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งไว้ก็ฟ้องถ้าไม่พอก็อาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือถ้าไม่ถึงจริงๆก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องก็เป็นไปตามวิทยาปกติครับเป็นตัวผมเองผมเฉยๆคดีอัยการเราก็สั่งไปตามรูปคดีตามข้อที่จริงอ่ะนะข้อจริงๆแล้วเราก็ต้องปล่อยวางอ่ะปล่อยวางเราไปตามกระแสสังคมไม่ได้ต้องยอมรับมีประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเลยว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ไหมมีโอกาสไหมที่จะหลุดจากข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอาจารย์ปรเมศท่านชี้แจงไว้แล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะบอกว่ามันจะเหมือนกับคนขับรถโดยสารสาธารณะอะค่ะถ้าหากว่ามีคนตกรถเนี่ยคนขับก็จะต้องโดนข้อหาประมาททันทีเพราะว่าถือเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้โดยสารเคสนี้ก็จะเข้าข่ายกรณีแบบนี้ละค่ะส่วนบุคคลอื่นนั้นอันนี้อาจารย์บอกไม่สามารถจะตอบได้นะคะไม่รู้ในรายละเอียดของการตั้งข้อหาเหมือนกันครับเดี๋ยวจับตาดูนะครับ27พฤษภาคมอัยการจะสรุปสำนวนว่ายังไงก่อนที่จะสั่งฟ้องกับทางศาลต่อนะครับคุณผู้ชม